สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้แม่น้อยซื้อแกงไตปลาสําเร็จมานะคะแกงไตปลาสําเร็จแล้วแม่น้อยได้กินแล้วมันเข้มข้นมากแล้วผักเขาน้อยนะคะแม่น้อยก็เลยใส่บวบฝรั่งลงไปแล้วค่ะแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปเพิ่มนะคะต้มใส่กระน้ำธรรมดาทั่วไปจากนั้นแม่น้อยก็จะใส่แกงไตปลาของเขาลงไปเลยนะคะนี่ค่ะของเขามันเข้มข้นค่ะแม่น้อยกินแล้วมันเข้มข้นแต่มาผักมันหน่อยเนาะเราก็จะเพิ่มผักเราเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากเพิ่มผักแล้วเราจะได้เพิ่มเติมเครื่องปรุงหรือเปล่าของเขาเข้มข้นจริงไหมมาดูกันเนาะแม่น้อยใส่ลงไปแล้ว1ห่อนะคะคนดูก่อนว่ามันเพียงพอบาลานซ์กันบ่ครับประมาณนี้แม่น้อยก็จะเฮ็ดเป็น2ห่อด้วยค่ะเด้อเราก็จะได้กินหลายรอบนะคะไม่ใช่รอบเดียวสะดวกสบายแล้วไม่ต้องมาทำอะไรให้วุ่นวายบริโภคสนาให้เขาเด้อค่ะบริเงินแต่ว่ามาทำให้พี่น้องดูว่าของเขาเนี่ยห่อหนึ่งเนี่ยมีแต่เนื้อปลาเลยค่ะเห็นบ่คะเนื้อปลาเน้นๆเลยถามว่าคุ้มค่าในการซื้อมากินบ่คุ้มมากเลยพี่น้องเห็นบ่นี่เข้มข้นมากเลยเขาไม่ได้เน้นผักใส่ให้เรานะคะดูเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาค่ะนี่สองห่อเสร็จสับเรียบร้อยแม่น้อยก็จะคั่วให้เข้ากันเพื่อทำการต้มให้ผักเราเปื่อยเนาะส่วนผักผู้ใดอยากใส่หยังใส่ลงไปเลยค่ะบ้านแม่น้อยตอนนี้มีบวบกับหน่อใหม่ก็จะใส่บวบกับหน่อใหม่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวรอให้สุกเดือดแล้วเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติของเขาจะอร่อยจริงหรือเปล่าเอาล่ะจ้าเราจะได้ชิมกันแล้วเนาะแม่น้อยมามักสุกปันไหนเด้อค่ะทำนี่ก็พอแล้วค่ะแซ่บอ่ะพี่น้องแซ่บแบบไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะไม่น่อยจะมาเติมอย่างนะคะเดี๋ยวเข้าไปกินข้าวกันจ้านี่จ้ะแกงไตปลาหลังจากข้าวต้มแล้วเรียบร้อยจะแซ่บบ่คะนี่ข้าวได้กินอีกเยอะนะคะแค่ซื้อมา2ซองเพิ่มผักเข้าไปไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะเพราะรสของเขาเข้มข้นอยู่แล้วนะคะน้ำเราก็เติมนิดหน่อยนะคะน้ำจากผักก็ออกมากค่ะนี่นะกินบ่คะง่ายๆเดี๋ยวเราจะกินคู่กับอะไรปลาสลิดค่ะปลาสลิดแดดเดียวกำลังอบอยู่นะคะเดี๋ยวรอปลาสลิดเราก็จะได้กินเลยค่ะมาด้วยพี่น้องมีแขกบ่ได้รับเชิญมาผู้นึงกำลังสิกินเขามันโทรบอกอย่าฝ่าว่าซั่นแม็ดไปบอกใส่ในถุงใบมาว่าเครื่องโต๊ะมันก็สิติดเสื้อโลกอีกละอะไรอ่ะแม็ดมึงน่ะโอ๊ยแม่พี่น้องกินง่ายๆบ้านๆหิวเขาจนสั้นละสร้างคนกำลังสิกินเขามันส่งขอความมาอย่าพึ่งมาสั้นเดี๋ยวเดินอยู่สั้นกำลังเดินเพิ่มยังได้ได้นี่เพิ่มกระน้ำกระตุ้มผักใส่ตื้มนะถึงเมื่อไปจะเพิ่มมันเมื่อจะเพิ่มเครื่องปรุงนะเดี๋ยวเขาก็ดามากันหรอกอันไม่ไปช้อนกลางวะไม่ต้องหรอกกินร้อนช้อนกูมีสองก้นกับเต็ดกับป๊อบกันเองเลยนะเขาให้เนื้อปลาเยอะมากอ่ะซองหนึ่งอ่ะมีแต่เนื้อปลาครั้งเดียวแซ่บดีเนาะเห็นเขาลงว่าใครจะสั่งก็สั่งนะเขาจะมาซาวเกนอ่ะมาแล้วเห็นเมื่อวานข้าวของนี่แหละที่เอามาเมื่อวานไอ้ปูรอกินแคบไก่ไอ้แก๊บกลับไปกินงานเลี้ยงต่อสงสัยได้มาเช้านี่มั้งจงขอความหามั่นมาแซ่บบ่หลาท่านแซ่บเจ้าไหนว่าท่านเห็นอยู่พี่ย่าอยู่ทางไหนกูว่ารถไปกินก็ต่ออีกแล้ววะเอาไปกินงานเลี้ยงครับกินจนซื่อๆเลยนะกินอันนี้ต้องคู่กับปลาสลิดปลาสลิดที่เมืองไทยตอนนี้ก็แย่กันเลยเนาะต้องแย่กันเลยเนาะกินกับมือรถมันเสียดห่างปิดแล้วเนาะปิดก็ดีอย่างนึงก็ได้ห่วงลูกเนาะยาบริอย่างนึงมันเรามีตังค์เลยแซ่บดู
ันนี้เขาหมักมาแล้วเราไม่ต้องหมักซื้อร้านแอมนี่จ่ายพี่น้องกินได้หลายจ้ะแกงไตปลาไม่จ้ะจ้ะคันบ่ตื้มคักบ่ตื้มน้ำเนี่ยกินบ่ได้ดอกพี่น้องเลยเผ็ดค่ะเค็มค่ะมันเค็มข้นเนี่ยมันไม่มีผักข้างในเลยมีแต่เนื้อปลาเขาบอกไม่มีผักแต่น้องอะไรน้องเขากินอยู่ได้เนาะให้มันกินหมึกค่ะกินแกงไตปลาเนี่ยข้นมากก็เห็นคั่วกิ้งก็น่ากินอยู่มันลงเมื่อวานเอากันเนี่ยสามถุงร้อยไหมคะร้านปกติทั่วไปเขาขาย45วันนั้นซื้อร้านจีนก็45ถ้าใครจะซื้อยกลังก็มีลูกลังก็ราคาเดิมซื้อทำไมเหรอเรายกลังก็ถูกยกลัง50ซองถูกกว่าหน่อยเดียวมึงจะเอามาทำไมเป็นลังมึงจะกินเบิดบ่ซื้อแบบนี้พอดีกว่าบ่เออเดี๋ยวมันเผื่อหมดอายุเนาะมึงว่าดองที่ไปเป็นปีอยู่แต่พูดถึงเขาจะกินตะแกงไตปลาเลย50ซองมันเป็นหน่อยหน่อยเด้ว่าจัดน้องรสจัดอยู่ด้วยเห็นกินวับๆจังสิสันเศร้ากินมันสุดเผ็ดพี่น้องแกงเองกับว่าแซ่บชอบคนไตก็แกงหรอกแกงไตปลาก็ได้คนไตก็แต่ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะแกงอร่อยนะจะบอกให้แกงอาหารเนื้อคือกันกระสูคนเนื้อแท้ๆเห็ดบ่ได้แต่ว่ากระต้องเป็นตีฝีมืออีกแหละบ่ายเรามากินขนมจีนไงยาแกงแต่ปลาคุณพ่อขนมจีนไม่นั่งไปน้องพ่อบอกคงไม่จะเหลือมาเพิ่มว่าทานกันได้ว่าใครมีกับเขายังพอแล้วยันมาแล้วอดเนาะใช่ขายหนาขายตาคุณนะเอาแต่ปลาแค่ยังก่อนแหนมไม่รู้จริงเนาะไม่รู้จะพูดแฝดเปรี้ยวแล้วเท่าไหร่หนูเพิ่งเอาออกมาเมื่อคืนนี้เปรี้ยวพอดีกินพอซื้อมากเหรอมาว่างไปมันละลายกับกลิ่นล้นผสมมันจะออกเค็มเท่มมันต้องว่างไปจะมือสองมือซื้อเขากินยังไงดีขี้ขันเฮ็ดบุญว่ายมีหนังทำไมวะแต่ก่อนหลังก็เอามาขายอยู่หลังหน่อยมีหนังของเราไม่อยู่แม่พูดถึงหนังชั้นเล็กๆอ่ะโอ้มาก่อนเลยก่อนร้านมันขายเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีเขาไม่เอามาแล้วก่อนนี้พม่าอีกคนหนึ่งเขาเอามาไงเป็นประเภทน้อยๆว่างหนังแบนตาสร้างของหมู่บ้านได้บ่ครบก็ไปจกตาอยู่บ้านเมาขายดีขายดีเส้นบินซับกันใช้ของวัวหมู่บ้านมันขายว่ามันมืดของส่งมาใหม่หมู่บ้านมันออกมาขายมืดน้ำกันช่วงนี้คนเขาพอคนบริอยากไปซื้อของไงซื้อของซื้ออย่างนี้แล้วก็ซื้อผักใส่ในนิดหน่อยแม็กเนาะมันมาส่งถึงหน้าบ้านเลยนะปกติถ้าเป็นพัสดุมาให้เราไปรับเองใช่ไหมวันนี้มาส่งเมื่อวานมากดกิ่งส่งให้เลยทุกทีถ้าเป็นพัสดุชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มันก็ให้เราไปรับเองเดี๋ยวนี้เขาให้เขากดเอง
กูจริงนะเมื่อวานไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าไอ้ตรงห้องหนูอ่ะอันเขายังเอามาเป็นลังเลยไม่รู้อะไรวัสดุเป็นลังอ่ะเออก็มากดกิ่งเหมือนกันใช่ไหมอืมพอเดี๋ยวนี้ใบรับเนี่ยโอ้ยแสบปากกระตุ้นนิดเดียวเขาเอามาให้เป็นลังเลยแล้วก็มาเซ็นยืนเซ็นชื่อเอาลูกพี่มันจะส่งใบให้เราไปรับขนาดจดหมายลูกมันยังให้เราไปรับเลยตอนที่ลูกส่งเอกสารมาฉันต้องไปเอาที่ไปเสนีตั้งแต่ไวรัสนี่แหละแม่เจ้าเอ้ยแฟนคลับอันตั้งแต่ไวรัสนี่เงินกระเป๋าเริ่มแห้งลุ่มแห้งลุ่มแล้วเงินติดกระเป๋าบ่กี่ร้อยนะไวรัสนี่ลงกระเป๋าแห้งลงซื้อให้ลูกนั่นดิลงอันคนเพราะว่าแม่ลงกระเป๋าด้วยแม่บ้านนี้ต้องไปก็สิเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้านเนี่ยบ้านใดก็สิเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตเด็กเปิดโรงเรียนไปเงินมันบอกโอ้ยแสบพี่น้องแสบเงินจะได้ตักเขาเลยลูกเนาะตักแข็งเพิ่มเลยมันแสบอยู่เลยเขาก็ไม่จะกินกับอันกระปุ่นเลยขันหิวขันพวกหิวปลากันไปแต่ว่าคอยสิเติมเขาเติมเขาพวกกินบ๊าโอ้ยพี่น้องจีบจัดสะใจขนาดเด้อแกงไก่ปลาเจ้านี่ที่ว่าพ่อบอกขันบอสผสมดีเจ้าได้เล่นหาหน้ามาเลยมีขนาดพอผสมผักลงไปเลยหั่นก่อนบอกแล้วกินน้ำก่อนเป็นคนกินน้ำนะใครบอกเบิร์ดแก้วเข้าบ่เป็นไหมกินจิบจิบบ่เป็นไหมกินน้ำปวดจวนแห้งมากสูงตายน้ำกันท่านผู้ชมจนโดนได้กินมันนั่นไปดูร้านเกมก็ไม่มีอะไรกางเกงป่าคิดว่าจะซื้อมาเก็บไว้พอดีแหละไอ้เบนมันลงก็เลยซื้อเลยวันนี้มันก็แพ็คของห่วงอีกเขาต้องไปส่งเขาไปเช่นไปส่งไปเยอรมันไปไหนทางเยอรมันทางด้วยมันมีน้ำพริกขายด้วยไงมีน้ำพริกมีปลาแดดเดียวมีหมึกไข่อุ้ยมีเยอะอยู่เมื่อวานมาลงฉันนอนฉันสั่งเสร็จแล้วฉันก็นอนตื่นมามันลงอีกก็เลยเอาไม่ทันไงเพราะเขาเอาของมาแล้วไงอยากกินปลาเอ็นซีแดดเดียวเออมันมีขายอันปูกินไม่ได้ท่านกวบใครอะนอกบ้านนี่นู่นเลี้ยงเขากระบอกแดงมันมาเขาจะเลี้ยงช่างกดไล่เอาลูกเขาก็จะไม่ให้นั่นแล้วไม่เหรอไม่เด็กน้องมาอยู่แต่ว่าให้ปูเรียนออนไลน์โรงเรียนดอกิดโรงเรียนประถมยังไม่ปิดเนี่ยปิดแต่ผู้ใหญ่กับพวกยืมเงินเรียนถ้าเราปิดพ่อแม่ก็ต้องลำบากหยุดงานมาเอาลูกเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่มีคนมาเท่าไหร่หรอกตามจากไอ้ที่มันเขียนโพสไปเด็กนักเรียนมาไม่เยอะไม่เด็กไปเขาก็ยานเขาก็ลูกไปบ้านเนาะใครที่ทำงานในคอมได้เขาไปทำอยู่บ้านเหมือนอีลิกอีลิกก็ทำอยู่บ้านแต่ความต่างมันทำอยู่บ้านไม่ได้ความต่างก็ต้องไปทำที่โรงเรียนโรงงานก็ต้องทำ
พ่อจะทำในโรงพยาบาลนี่ยังหยุดไม่ได้เลยทุกหน้าชื่อเลยยิงเถอะในโรงพยาบาลอ่ะอันเพื่อความสะอาดอ่ะอันนั้นยิงไปแล้วเลยมันเหนื่อยเพราะตลอดต้องคอยนั่นน้ำยาตลอดโอเคขนาดโทรจองเวลาจะไปหาหมอปวดหลังเนื้อไม่ได้เลยเขาเอาของนี้ก่อนไข้ไม่ถึง42เขาก็ไม่รับวันนั้นเห็นคนอยู่ตะพงเขียนมาลูกไข้40องศาโทรไปหาหมอหมอบอกไม่เป็นไรอยู่บ้านกินยาพักผ่อนถ้า42ค่อยมาสันห้วยกูก็ตายก่อนเพราะหันดันเพราะว่าโรงพยาบาลมันนี่ไงเขาไม่อยากให้มาติดเนี้ยวันนี้ห้างที่เมืองไทยทุกที่เลยต่างจังหวัดแหนมเอ็ดฉันว่าน่าจะเอาเขาไปว่าเอาเขาปุ่นมาบอกเป็นหรอกเพราะมันเขาเป็นในเปิดซิ่งในหน้าจากตอนแสบบ่คุยกับน้องคุยกับน้องเปิดแง่หอยมือเปื่อนจ้างสื่อสามพอได้มากสองห่อขายดีไรมันเอาของเซ็ตในกองห่อเก็บคุยกับน้องกินกับขาอมอันต้มต้มมาขึ้นในลูกพันดาเชื่อไม่รู้ว่าเป็นอะไรพักนี้นะลุกขึ้นมาตอนดึกๆมากินข้าวต้มถ้าเคยกินแล้วติดนะต้องกินทุกแล้วกินเสร็จแล้วไปฟันต่ออีกแล้วก็นอนถึงเวลาจะหิวเลยทันทีถ้าเคยกินกับคืนอย่างนี้เขาไม่ให้ไปอยู่บ้านเขาแล้วลูกเต้าอ่ะเขาไม่ให้ไปอยู่หรอกเพราะว่าดึกดื่นแม่หาอะไรมาลูกกินข้าวอีกไอ้ปูมันได้ไหมแค่ลูกมันยังสบายกันแล้วส่งข้อความไปบอกคนเงินปุ๊บปั๊บเลยไหมกลัวเลยมันกลัวถามว่าเจียวยังมีขายไหมมีมึงจะสั่งไหมล่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะกูก็จะบ้ามสุดเดี๋ยวก่อนให้หนังไก่ทอดอยากกินเลยอยากกินไอ้หนังไก่ทอดอันนี้เอามาจากเมืองไทยหรือมั้งได้ด้วยเอามาจากเมืองไทยหรือมั้งเขาทอดใหม่ใช้วิเด่นนี่แหละได้เนื่องไก่เขาต่อห้องซื้อมากซื้อชิปต่อเลือกเอาเนาะนึงเปลืองวุ่นไหวทอดแตกแส้นหนาแส้นหลังเยอะมึงก็ทอดใหม่ๆแล้วก็ส่งให้มันเมื่อวานนี่แหละมันไปรับของมาแล้วกระลงประกาศขายหนังหมูเขามีเลยขับหมูฝากไว้หลังบ้านเขาขายมากเมื่อวานทอดใหม่ๆแล้วก็ต้มให้ขึ้นจากกระเพาะปลาเนาะคือจะต้มใส่น้ำมันใส่ตีนไก่ต้องหนูเองมันหนักบางให้บีบไปขี่หงไปทอดเอาเองซุ้มหัวกันบ่ได้พี่น้องตามคนต่างงานกันอือแซ่บแค่พี่เนาะน้องแบงให้ไอ้ดีไปทอดแล้วเองว่าโดนละเอาไปนั่นดาวมาอีกแทงหนึ่งผลโซ่พี่น้องนะเอาจะเข้าไปปากกันจะมาเบิร์ดยังเมื่อไหร่ก็มาเปิดซาร์ฟโอ๊กกินต่อขอบคุณก็ปุ่มมาหุ่งก็ยิ่งหันยิ่งหันก็นอนไปได้จ้ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะ